วันนี้จะมารีวิวการกดติดตามหรือ Subscribe ใน Channel Review Man นะครับหยิบมือถือขึ้นมาปังกดติดตามตรงนี้นี่ปึ้งแล้วก็กดรูประฆังตัวนี้ปึ้งให้เป็นสีเข้มแบบนี้นะครับสำหรับในคอมพิวเตอร์ทำตามนี้เลยครับของเล่นเซนไตหรือมาสไรเดอร์ทั้งมือ1และมือ2สามารถติดต่อได้ทางร้าน Toy Forever ได้เลยนะครับวิธีติดต่ออยู่ที่หน้าจอเลยทั้ง LINE เบอร์โทรศัพท์และแฟนเพจสนใจอะไรหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็ติดต่อไปได้เลยจ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รีวิว Mars Rider Akito Flame Saber Akito แล้วก็ไม่ได้ดูแต่ทำไมจู่ๆรีวิวอ่งงแดคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆวันนี้17มีนาคม60เนี่ยพี่รีวิวมาจะต้องลงคลิป DX Dual Gadget Beta นะแต่ทว่ามันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นพี่ริวแมนเนี่ยลืมฮาร์ดดิสก์ที่เก็บไฟล์ตัวนี้เอาไว้ที่บ้านพี่หนึ่งซึ่งอยู่ไกลจากบ้านพี่ริวแมนมากนะฮะจะไปกลับไปเอาโหใช้เวลา 4-5 ชั่วโมงได้เลยอาจจะมากกว่านั้นด้วยถ้ารถติดนะฮะก็เลยแบบมันไม่ได้การแล้วมันไม่มีอะไรลงแน่เลยวันนี้เราก็เลยอ่ะถ่ายทำของที่แบบมีคนค่อนข้างรีเควสต์อยู่เยอะพอสมควรนะเอามาลงดูนะครับผมอ้าวไม่พูดมากกันแล้วก็มาดูกันนะฮะว่ามันคืออะไรและมันเล่นอะไรได้บ้างนี่อยากจะบอกก่อนว่าสิ่งที่ตัดสินใจซื้อมาทั้งที่ไม่ได้ติดซีรีส์นี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้ชอบของเล่นไลน์อากิโตะอะไรสักเท่าไหร่เลยเพราะว่านี่ความค่อนข้างสมส่วนของเขาสังเกตว่าดาบยาวนะดูดิเทียบกับสัดส่วนดาบอื่นๆแล้วเนี่ยยิ่งเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดนะนี่ดูโอ้โหดูดิโอ้ยสัดส่วนนี่แบบอยากให้รุ่นใหม่ๆออกมาสัดส่วนแบบนี้บ้างจังเลยกอสล่ะกอสนี่หือตันเลย อะดูคูกะรุ่นก่อนหน้านี่คูกะก็เกือบเท่านะฮะต่างกันที่ปลายดาบนิดเดียวเรามาดูรูปร่างของเขากันนะครับมาดูตรงนี้ก่อนเลยหูยวิ่งสะท้อนโอ้สะท้อนสว่างกระจ่างใจมากนะครับแต่จริงๆแล้วเขาตรงนี้เขาต้องหุบนะหุบอย่างนี้แต่ว่าอันนี้เป็นของมือ2สังเกตว่ารอยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สปริงตรงนี้ค่อนข้างจะเสื่อมแล้วอยู่ดีๆมันจะเด้งออกมาได้ของมันเองนะก็อ่ะผูกไว้ก่อนต้องใช้ท่านะฮะถึงจะไอ้นี่ออกมาลำโพงอยู่ด้านหลัง LED มีจุดเดียวคือตรงนี้นะครับนี่แล้วดูดาบของเขาวู้ยาวสะใจจริงเลยตรงนี้เป็นพลาสติกนะฮะไม่ต้องกลัวอันตรายไม่เจ็บแต่ถ้าฟันแรงๆมันก็เจ็บนะก็ถ้าจิ้มกันอย่างเงี้ยไม่อันตรายแต่เดี๋ยวไปฟาดเดี๋ยวไปทุบตีกันนะฮะเนี่ยแม้เมื่อกี้ตีไปทีเดียวไอ้นี่เด้งออกมาแล้วแหมสปริงไม่พอดีนะฮะตรงนี้เป็นปุ่มไว้กดเล่นเสียงเล่นลูกเล่นกลางตรงนี้ออกมานะครับด้ามจับก็พอดีมือดูสิโอ้โหจับ2มือยังโอเคอยู่เลยอ่ะเนี่ยนะฮะอู้ชอบจังเลยยาวๆสมส่วนอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไม่สมส่วน 100% นะแต่ว่ามันก็ดีกว่าปัจจุบันนะฮะทานใส่ตรงนี้ 3A 2ก้อนขายออกมาปึ๊บนะครับนี่อยู่แล้วนะนี่ลดลายของดาบโอเคเรามาดูลูกเล่นสวิตช์อยู่ตรงนี้นะฮะจะเห็นว่ามีคำว่า off มีคำว่า A และมีคำว่า B แต่สติ๊กเกอร์ B มันมองไม่ค่อยเห็นแล้วดึงออกมานี่เห็นมั้ย B ตอนนี้ก็ปิดอยู่เราไปที่โหมดอะไรก่อนดีโหมด A นะฮะตรงกลางโหมด A เลื่อนไปปึ๊บไม่มีเสียงอะไรไม่มีเสียงอะไรจนกว่าเราจะกดหุบเขาไปก่อนหุบก่อนสิลูกอย่าเด้งนะจ๊ะกดจะมีเสียงอะไรเนี่ยกดไปนิดเดียวกดไปครึ่งเดียวเขาก็จะกลางแล้วแล้วก็กดลงไปอีกทีจบแล้วนี่คือโหมด A มีแค่นี้เองนะฮะเหมือนแบบฟันโอ้ชอโอ้ชอมีแค่นี้ครับลูกเล่น
นี่นอกจากเสียงชิ่งตรงนี้ยังจะมีเสียงแอดแอดตรงนี้ด้วย ปุ่มไม่ค่อยดีแล้วฮะนะโอเคจบไปละทีนี้มาดูหมวด B ก็เลื่อนขึ้นไปปึ๊บไม่มีเสียงอะไรเหมือนกันนะฮะอ่ะมาลองกดดูหุบเข้าไปก่อนปั๊บนี่กดครึ่งเดียวก่อนปึ๊บแล้วกดลงไปเต็มอันนี้น่าจะแบบใช้ไม้ตายแล้วนะฮะซึ่งไม้ตายในเรื่องนี้ก็ธรรมดาเนาะจริงๆก็ธรรมดาเหมือนกับคุกะแหละไม่ได้ไม่หวือหวาอะไรแต่ชอบคุกะมากกว่าคือเป็นคนที่ไม่ได้ติดอากิโตะเลยนะคนอื่นเขาติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองมาลองกด2ทีติดกันดิก็ไม่มีผลอันใดนะฮะทีนี้ลองกดค้างมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาจะชาร์จเรื่อยๆจนกว่าเราจะปล่อยทำให้ดูทีครับกดค้างนะใช่ไหมในหนังเขาจะต้องตั้งตรงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ฟันแล้วศัตรูก็จะพุ่งผ่านดาบเหมือนเคยเห็นผ่านๆนะถ้าข้อมูลผิดพลาดอะไรประการใดก็คอมเมนต์บอกได้ครับก็ลูกเล่นหมดแล้วแหละมาสรุปลูกเล่นของเขาเนี่ยคือนี่การเด้งกลางเขาออกมาเมื่อใช้ไม่ตายนี่โหมด B คือเสียงฟันธรรมดาชิง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 โหมด A คือใช้ไม่ตายไม่ว่าจะกด1ทีหรือกดค้างนะฮะและข้อดีที่สำคัญเลยก็คือความยาวของดาบของเขานั่นเองเมื่อก่อนเราก็ยาวดีๆแต่ทำไมเดี๋ยวนี้สั้นลงงงเด้โอเคสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับยังไงการชัดเกียร์ดูอัลเบต้าได้ชมกันแน่นอนแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าพี่ริวมาจะได้ฮาร์ดดิสคืนเนี่ยวันอาทิตย์เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมกดตัวไอบริเวณนี้ไปดูรีวิวแมน 1.5 และสติกเกอร์ไลน์รีวิวแมนแล้วก็คลิปรีวิวพวกของเล่นเนี่ยแน่พวกนี้ที่พี่ดูมาเอามาเทียบเนี่ยที่ต่างเนี่ยนะเดี๋ยวจะทำลิงก์เอาไว้ให้เผื่อใครจะอยากดูนะครับผมไปกดตัวไอดูได้หมดเลยทั้งคู่เลยนะครับผมสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับรุ่นพี่ทำไมยาวจังวันนั้นผมก็งึงงังงงเด้งงเด้รุ่นน้องไม่ต้องมางงบันไดเข้าองลงงงเด้งงเด้องลงนั่นคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจองงเด้งงเด้ไม่ต้องคุยกันแล้วนะจ๊ะกลับบ้านไปนอนซะองงเด้งงเด้